สวัสดีเพื่อนปรช้ชาทุกคนนะครผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนคอนเซปต์สองคอนเซปต์ที่เรียกได้ว่าถ้าเราเป็นเทรดเดอร์สายสกอปปิ้งเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนเลยก็คือในเรื่องของการเบรกเอาท์นะครับบวกกับของ fake out เฟกเอาท์นั่นเองเนาะซึ่งในคลิปนี้เดี๋ยวผมใช้โปรแกรมแบ็กเทสตรงนี้ในการสอนเพื่อที่ว่ามันจะสามารถกอราฟข้ามไปมาได้จะได้ง่ายต่อการเรียนรู้นะครับแล้วก็ณนะจบตรงนี้แต่เดี๋ยวผมสอนเบสิกพื้นฐานให้แล้วเดี๋ยวเราลองเข้าเทรดกันดูว่า เราสามารถใช้ข้อมูลตรงนี้เข้าเทรดได้จริงๆริงไหมนะครับอ่ะเพื่อการไม่เสียเวลาครับเราไปเข้าบินโถคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบโเกอร์เกอ็มนะครับโบเกอร์ฟอร์เรสระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีม มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลกงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทฟฟเรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1,000ันกว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทฟฟเรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาห้าโมงถึงสามปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม1ิบหนอกเหนอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็ กดติดตามไวเถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยน,นีย่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องเข้าใจหลักการเบสิกพื้นฐานก่อนเนาะว่า break out กับ fake out เนี่ยมันคืออะไรถ้าแบบฉบับมือใหม่เข้าใจได้ภายในไม่เกิน2นาทีนะครับก็คือกราฟเนี่ยมันมี3ท e n ถูกไหม t e นขาขึ้น t e นขาลงแล้วก็ซด์เวย์ถูกปะ เบรกเอา่ยมันจะเกิดจากการที่ราคาเนี่ยไซเวกครับก็คือราคามันวิ่งขึ้นขึ้นไม่ได้วิ่งลงลงไม่ได้ขึ้นขึ้นไม่ได้ลงลงไม่ได้อยู่ในกรอบนี้โดนขังอยู่เราเรียกว่าราคาไซเวกถูกไหมฮะทีนี้ถ้าราคาไซเวกเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีการทะลุแนวต้านขึ้นไปจุดที่มันทะลุขึ้นไปไม่ได้ตั้งแต่แรกๆเนี่ยแต่มันทะลุได้ปุ๊บเมื่อไหร่นั่นแหละฮะนั่นคือจุดที่เราเรียกว่าราคาเนี่ยเบรกเอาแล้วนะเบรกเอาคือการที่ราคาทะลุแนวต้านขึ้นมาเนาะมีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อแบบนี และก็จะกลายร่างตัวเองครับเป็นเทนขาขึ้นเพราะว่าเขาทะลุแนวต้านขึ้นมานะเทนขาขึ้นคือทรงแบบนี้นะฮะซึ่งทะลุไ,ได้ปุ๊บก็จะขึ้นแบบนี้แต่เบรกเอาครับมี2ฝั่งถ้าเกิดมันทะลุแนวต้านขึ้นไปได้จุดพวกนี้ไปได้มันก็จะวิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าราคาทะลุแนวรับตรงจุดนี้ลงมานะทะลุมาปุ๊บอย่างนี้ก็มีโอกาสที่มันจะเปลี่ยนเป็นเทนขาลงและวิ่งลงต่อแบบนี้นั่นเองนะครับมันจะมีแค่นี้เลยนะครับคือเกิดจากการที่ราคาไซเว่ แล้วก็ราคาเนี่ยมีการทะลุขึ้นไปแบบนี้ทะลุต้านปุ๊บเปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นทะลุรับปุ๊บเปลี่ยนเป็นเทนขาลงนี่เราเรียกว่าเบรกเอาท์คอนเซปต์นะฮะทีถ้าเราเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างในกราฟจริงว่าเบรกเอาท์ชีวิตจริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะนี่คือข้อมูลกราฟที่ผมเตรียมมานะย้ำนะครับว่านี่คือผมรู้แล้วว่ากราฟมันจะขึ้นนะครับอันนี้ต้องบอกว่ามันคือการเตรียมกราฟไว้เพราะว่าผมต้องการจะสอนคอนเซปต์นี้เข้าใจก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูในกราฟจริงกันเมื่อเราเห็นจร จุดนี้เราเห็นว่าราคาเนี่ยมันอยู่ในกรอบถูกไหมพยามจะขึ้นขึ้นไม่ได้พามจะลงลงไม่ได้ถ้าเราตีกรอบกว้างๆเลยนะครับก็จะได้โซนประมาณนี้ราคาอยู่แนวต้านขึ้นไม่ได้คืนนี้มันไซด์เวแบบไซด์เวนานมากนะครับพยายามจะลงก็ลงไม่ได้เนี่คือการดูโซนนะลงลงไม่ได้ลงลงไม่ได้ขึ้นขึ้นไม่ได้ขึ้นขึ้นไม่ได้ขึ้นขึ้นไม่ได้ครับแต่บางทีมันก็จะไม่ได้แบบร้อซตขนาดนั้นติดนะถ้าแบบชัวร์เลยเนี่ยจุดนี้ครับเราเห็นว่าราคาเนี่ยปิดเหนือต้านได้ มันคือการมอกมันคือเบรกเอาท์มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงอ่ะตรงจุดนี้ครับปุ๊บแนวรับเพิ่มมาเห็นไหมพยายามจะขึ้นขึ้นไม่ได้พยายามจะลงลงไม่ได้ขึ้นขึ้นไม่ได้ลงลงไม่ได้ขึ้น,ข,นขึ้นไม่ได้มันคือการที่ราคาไซเวย์เมื่อราคาไซเว์ปุ๊บเราต้องรอให้มันทําอะไรครับทะลุต้านทะลุต้านได้ขึ้นนะครับทะลุรับได้ลงเนี่ยฮะมาแล้ะราคาทะลุแนวต้านขึ้นไม่ได้นี่คือคอนเซ็ปที่เรียกว่าเบรกเอาท์นะ มีโอกาสที่ราคาจะเปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นครับขึ้นต่ออย่างนี้ได้เดี๋ยวลองดูครับว่าจะเป็นยังไงปึ้งเห็นไหมฮะนี่คือเบรกเอาแบบเบสิกพื้นฐานนะครับเกิดจากการที่ราคาไซเว์ก่อนนะทีนี้ถามมาแล้วเป็นเฟกเอาล่ะมันเป็นยังไงนะถ้าเฟกเอาครับเอาแบบฉบับง่ายๆเลยก็คือขั้วตรงข้ามของการที่ราคาเนี่ยเบรกเอาเบรกเอาคือการที่มันทะลุไปแล้วมันขึ้นต่อถูกไหมหรือไม่ก็คือการที่มันทะลุลงแล้วลงต่อ แต่เฟกเอาครับไม่ใช่ครับเฟกเอาคือการที่ราคาเนี่ยเขาทำาสมบ,บนี้ก็คือไซเวแหละไซเวเหมือนกันแต่พอทะลุขึ้นปุ๊บแทนที่มันจะขึ้นต่อไม่ใช่ครับมูฟนี้ไม่เกิดขึ้นพอเขาไซเวเสร็จนะครับทูเสร็จปุ๊บแทนที่เขาจะขึ้นต่อเขากลับตัวลงมาแทนครับแล้ววิ่งเบรกทางหนึ่งมันคือการหลอกเพราะมันชื่อของมันก็บอกอยู่ครับว่าเฟกเอา t หลอกว่าฉันเนี่ยต้องการที่จะวิ่งขึ้นนะฮะหลอกละเฮ้ยฉันพยายามจะขึ้นขึ้นไม่ได้ฉันกลับตัวลงดีกว่าแล้วก็วิ่งลงยาวแบบนี ต่างกันเฟกเบรกเอาท์ fake, out, นะฮะโทษทีเบรกเอาท์คือขึ้นแล้วขึ้นหรือลงแล้วลงแต่ถ้าเป็นเฟกเอาท์หลอกว่าจะขึ้นแล้วลงหรือไม่ก็หลอกว่าจะลงแล้วกลับตัวขึ้นแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างว่ามันเป็นยังไงเนาะณจุดนี้ราคาเราต้องรอมันไซว์ก่อนนะฮะผมไม่รู้จะหาเจอไหมเพราะว่าผมเตรียมกราฟมาแค่ในส่วนของเฟกเอาท์โทษทีเบรกเอาท์ out, นะไม่รู้ว่าเฟกเอาท์เราเจอไหมอ่ะจุดนี้ครับเบรกเอาท์เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าอุ้ยโอเค อันนี้น่าจะมีข่าวนะครับแต่ก็คอนเซปต์เดิมครับราคาไซเว่ยเนาะขึ้นไม่ได้ลงไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไไดไไดทะลุไปปุ๊บมันคือเบรกเอาทันทีนะเดี๋ยวลองข้ามอีกครับอันนี้ผมขออนุญาตเลื่อนหันหนึ่งเพราะว่าไม่ได้เตรียมกาวไวล้ลวงหน้านะครับก็เตรียมไว้แค่ของเบรกเอ่าน่้งเดียวอะจุดนี้ครับนี่น่าจะสอนได้เนาะราคาอยู่ในกรอบครับไซเว่ way, นะฮะถ้ามันทะลุขึ้นไปข้างบนต้องการจะวิ่งขึ้นทะลุล่างแบบนี้มีโอกาสวิ่งลงต่อนะฮะแบบนี้มันคือเบรกเอาที่ผมสอนนไปนัแหละนะ แต่จ,จุดนี้ครับถ้าเกิดราคากลับขึ้นมาอีกนะั่นคือเฟคเอาท์นะจุดนี้ยังไม่มาก็ไม่เป็นไรเราได้เห็นเฟคเอาท์เท่าตี่ได้เห็นเบรกเอาท์นะครับที่มันวิ่งอยู่เนาะ,ะจุดนี้ครับถ้าเราหาตัวอย่างน่าจะหายากนะครับเดี๋ยวก็ไปเรื่อยๆกันเนาะราคาอยู่ในกรอบครับรอมันปิดเหนือต้านนะน่าจะขึ้นต่อนะครับ ถ้ามันกลับตัวลงมามันคือ fake out อ่ะนอกจุดนี้ไม่มีนะครับทีนี้ผมเสริมเกตเล็กเกตน้อยให้นิดนึงแล้วกันนะครับก็คือบางท่านเนี่ยจะเจอแบบนี้ครับคือสมมติราคา fake อาขึ้นถูกไหมโทษทีครับ break o u ขึ้นแล้ว fake out ลงแล้วเราทําการเข้าเซลล์เนี่ยสุดท้ายแล้วมันมีการกลับขึ้นมาอีกนะครับซึ่งถามว่าเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นได้เราต้องเข้าใจว่าเออในตลาดเชิงความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งนะครับมันไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นเนาะมันก็มีอีกหลากหลายประเด็นที่เราต้องมาเว v e r กันนะครับอย่าางงกรรฟจิมะดีกว่า มันเป็นไงเดี๋ยวผมขออนุาญ,ญาตข้ามปบีกสักหลายๆอาทิตย์สัปดาห์แล้วกันจะได้เห็นว่าไม่ได้มีการเตรียมกราฟนะครับณนะจุดนี้ครับเราลองดูราคาต้องรองมาไซเวย์ก่อนนะฮะเราถึงสามารถเล่นเบรกเอาลุกเฟืองเอาได้เพราะมันจะเริ่มจากส่วนใหญ่จะเป็นไซเวย์ซะมากกว่าณนะจุดนี้ครับเรามีแนวต้านถูกไหมฮะเรามีแนวรับเรารอเลยครับเรารอให้ราคาเนี่ยมันปิดเหนือแนวต้านก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อถ้าปิดเหนือรับมีโอกาสลงต่อแค่นั้นเอง คอนเซปต์ Concept ทั่วไปอ่ะอันนี้คือเบรกเอาลงมาแล้วแต่ว่าผมลืมบอกไปอย่างหนึง่งก็คือการที่ราคาเบรกเอาลงมาเนี่ยเราต้องดูปัจจัยอย่างหนึ่งก็คือว่าเฮ้ยมันลงมาเยอะหรือ,อยังณจุดนี้มันลงมาไกลมากแล้วจากโซนที่เราจะเล่นเราก็ไม่ควรเสี่ยงละมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะกลับตัวได้แต่นี้มันลงต่อไม่เป็นไรนะครับเนี่ยกลับตัวขึ้นกลับตัวขึ้นยังไม่ชัดเจนอ่ะอันนี้คือเฟกเอานะครับราคากลับตัวขึ้นมานาอแล้วก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้ ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจคอนเซป์นี้ไม่มากก็น้อยเนาะนะต้องขอโทษด้วยเสียงดูอี้อนะเพราะว่าช่วงนี้ป่วยอยู่นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ